สวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับสวัสดียามเช้าครับกับผมเก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยพ่อบุพภาแก้วสาครสวยชล่ำช่ำช้อยมาแล้ว ถ้าไม่มีสร้อยเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงมันเหงาปากเอาเหงาปากเลยเอาให้ยาวไปเลย เป็นคนแบบตื่นมาแล้วต้องคุยไม่งั้นน้ำลายมันจะบูดโอ้ เป็นคนชอบคุย ก็มาถูกที่ถูกทางนะถูกที่เลยตื่นมาคุยเช้าๆนี่นะหาเรื่องคุยนะหาเรื่องคุยแล้วก็ดีไปอย่างนึงนะตอนนี้เราคุยกันหลายเรื่องนะหลายเรื่องแล้วเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เรื่องโหราเวทการกินตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าร่างกายเรามีโรคอะไรบ้างที่ไม่ใช่โรคเออไม่รู้เหมือนกันสิเออพยาธิไงเออพยาธิไม่ใช่โรคเออหรือโรคพยาธิโรคที่ไม่ใช่โรคเพราะมันไม่ติดต่อทำให้คนตายด้วยความทรมานอาการเจ็บป่วยเรื้อรังมีมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโลหิตต่ำอัมพาตอันนี้ไม่ใช่โรคอัมพฤกษ์ไม่ใช่โรคไม่ติดต่อไงมะเร็งมันไม่ลามให้ใครนะเป็นเฉพาะตัวมะเร็งความดันอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันเป็นตัวของบุคคลนั้นเออใช่อันนี้เป็นอัมพาตแล้วเธอไปดูแลก็ไม่ติดต่อจับขาก็เป็นอัมพาตต่อไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยวันนี้เป็นโรคเฉพาะตัวเขาถือว่าไม่ใช่โรคอันนี้เกิดจากพฤติกรรมใช่ป่ะฉะนั้นถ้าอาการเจ็บป่วยนี่นะเขาก็เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็นั่นแหละสิก็พฤติกรรมการกินอย่างที่บอกไงคือร่างกายมันดูดิมะพร้าวก็รู้อยู่แล้วมันประกอบด้วยธาตุทั้ง5ดินน้ำลมไฟอากาศใช่ป่ะใช่ฉะนั้นสิ่งที่มันจะเจ็บป่วยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดจากดินทำไมร่างกายเรามีดินนะมีดิน20นะรู้ป่ะไม่รู้ก็กำลังจะบอกให้ไงดินดินร่างกายรู้จะมานั่งฟังหรือนั่นแน่คำคมนะเราต่อไปมันดินจริงๆมี18ส่วน อีก2ส่วนคืออะไรไหมดินภายนอกเข้าไปคืออาหารเนี่ยอาหารใหม่กับอาหารเก่านี่ก็ดินเหมือนกันที่ในร่างกายเรานะฉะนั้นเวลาเราป่วยเนี่ยมันเกิดจากดินชำรุดดิน20ประการก็คือเนี่ยเนื้อกระดูกใช่ไหมหูคอจมูกเนี่ยต่างๆเนี่ยมี20อย่างถ้าเรามาว่ากันแล้วมันก็จะทำให้ยาวเอาว่าดินมี20ส่วนดินชำรุดเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากการผ่าตัดอวัยวะบางส่วนออกไปเกิดจากการเล่นกีฬาเกิดจากการต่อสู้เช่นชกมวยเกิดจากสงครามภัยธรรมชาติทำให้ร่างกายพิการไม่ครบอาการ32ทำให้ร่างกายไม่สมประกอบขาดความแข็งแรงถูกเชื้อโรคคุกคามเข้ายึดครองร่างกายบางส่วนส่วนที่เหลือนะก็ไม่ไหวทำให้เจ็บป่วยเป็นประจำแล้วก็เจ็บป่วยเรื้อรังนี่คือดินชำรุดดินชำรุดก็อย่างเงี้ยใช่ป่ะแขนหักไงก็นั่งก็ชำรุดแล้วชำรุดไงเธอช้ำมากถูกรถชนใช่ไหมไม่เอาสิกระซี่โครงหักไม่อยากโดนรถชนไม่เอาเลยอ้วนดีก็ร่วงบ้านอะไรอย่างนี้ดีกว่าเออตอนเล่าที่ตอนเดินทงร่วงบ้านมันทำให้เป็นไรเลยมันร่วงยังไงมันร่วงยังไงไม่บ้านพอมันจะเป็นทาวน์เฮาส์ติดกันใช่ไหมเอออีกระหว่างข้างบ้านอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าแผ่นยิปซัมหรืออะไรไม่รู้แต่ด้วยความมันเก่ามากเออมันก็เป็นฝนตกมันก็เป็นสีน้ำตาลทึมๆแบบเราก็คิดว่ามันเป็นปูนหนาๆก็ตอนแรกตากผ้าอยู่ไงตากผ้าอยู่แล้วตะกร้าผ้ามันกลิ้งไปที่ชายคาชายคาชั้น2เลยนะเขาก็แวบแรกเลยความคิดแรกเอาไม้เกี่ยวผ้าไปเกี่ยวสิดึงกลับมาแต่ไม่เชื่อไม่เชื่อเซนตัวเองโดดเลยค่ะโดดไปที่แผ่นยิปซัมตรงนั้นอ่ะมันบางแบบ 0.5 เองนะจ้า 0.5 เซนอ่ะโดดลงไปล่วงลงมาเลยค่ะสูงเท่าไหร่สูงกับบ้านสองชั้นน่ะสามไม่ครึ่งเหรอใช่แล้วเป็นไงไหมเกาะโหนเหล็กไว้เนี่ยเป็นรอยยาวเลยแล้วก็ขาไม่ได้ลงตุ๊บไปเลยไม่ลงแม่เขาจะเตี้ยไม่ตรงแดงปีลิงไงเขาไม่ใช่ปีลิงเนี่ยเตี้ยเลยนะนี่นะถ้าเป็นปีหมูแล้วเตี้ยเลยนะก็ใช่ไงโอ้โหสรุปแล้วไปโรงพยาบาลร้องไห้เป็นวักเป็นเวรทำไมกลัวแบบกลัวขาหักไงแล้วหักไหมไม่หักไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่เป็นไรเออมีอยู่คนนึงเขาใส่มาเข้ามาห้องฉุกเฉินเหมือนกัน
ขาเห็นหนูร้องไห้โหทิชชู่เป็นกองเลยนะไอ้คนนั้นขาหักมาไม่ร้องสักแอะไอ้คนไม่หักร้องทำไมอ่ะมันตกใจตอนโตนี่แหละตอนโตแล้วเป็นเด็กๆเลยมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหวีรกรรมเยอะไหมเออเลยโอ้โหใจสอบเป็นบราซิลมากเลยไม่ใช่มันกลายเป็นคนอะไรสะเพร่าประมาทเลินเล่อใช่ไงไอ้เงี้ยนะแต่มันจะขาหักก็บอกแล้วขนาดตาดูยังอย่าไปเชื่อเออเห็นไหมต้องพิสูจน์โดดเลยโดดเลยนี่ๆๆไม่มีเพื่อจะเก็บตะกร้าผ้าโอ้โหเจ็บใจมากเลยนี่คนไม่เคยไม่เคยไม่มีความอย่างนี้ดินพิการไหมดินพิการดินชำรุดเออดินชำรุดนะแล้วก็ยังมีดินเสื่อมนะไอ้ดินเสื่อมนี่เกิดจากอาหารอากาศอายุอาชีพอิริยาบถที่อยู่อาศัยทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่สามารถรองรับธาตุไฟธาตุน้ำและธาตุลมให้ขับเคลื่อนไปตามร่างกายอย่างสะดวกก็เลยทำให้เกิดโรคตามมาอย่างเช่นนั่งทำงานซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยเหรอเอาง่ายๆร่างกายเราเหมือนกับรถคันนึงใช่ป่ะรถคันนี้ถ้ามันชำรุดวิ่งได้ไหมยาไม่มีก็ไม่ได้สิร่างกายเหมือนรถคันนึงเลยใช่ป่ะเอาเติมยางไปแล้วไม่มีลมได้ไหมไม่ได้ก็ต้องให้มันมีเอาเติมยางก็ต้องมีลมสิจ้ะยางตันก็มีเหรอยางที่มันไม่เป่าลมอ่ะใช่ป่ะแล้วมันก็ยังมีหลายอย่างเช่นเขาบิลถ้าเขาบิลมันมีฝุ่นฝงมากสตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่เสื่อมรถแต่คนนี่เหมือนกันเลยฉะนั้นแต่รถไม่รถดีอย่างรถเปลี่ยนอะไรได้แต่คนนี่เปลี่ยนค่อนข้างยากเดี๋ยวนี้เขาก็ว่ามีอ่ะเขากำลังทำอะไรให้คนนั่นน่ะเอาไปใส่ในหมูอ่ะปลูกถ่ายเหรอปลูกถ่ายหมูแล้วให้หมูมันเลี้ยงตับขึ้นมาเลี้ยงอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเปลี่ยนได้แต่หัวใจที่เขาทำได้นะหัวใจเขามีใบพัดแล้วเขามีกล่องเข้าไปช่วยมีชิปเข้าไปช่วยเออใช่ใช่ไม่เป็นหัวใจวายตายแน่นอนไม่ตายเห็นไหมอันนี้มันก็มีดินอีกอันหนึ่งดินเสื่อมใช่ไหมทำให้เกิดดินอ่อนบางจุดเขาเรียกดินไม่ใช่ดินเขาเรียกอะไรดินบวมเหรอดินอ่อนดินอ่อนดินส่วนมันมีดินแข็งดินอ่อนเนี่ยแล้วก็ดินบวมอย่างดินอ่อนเนี่ยมันเรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนเหลวไม่มีแรงไงเนี่ยคนแก่เป็นเยอะทำให้เกิดดินแข็งผังผืดจับตัวแข็งยึดกล้ามเนื้อทำให้เลือดธาตุน้ำลมไฟเดินไม่สะดวกไม่สบายเนี่ยผมกำลังคิดอยู่เนี่ยที่มันเป็นเองที่คุยที่จะกลับมาลื้อฟื้นพลังมาดูแลตัวเองไงเอ๊ะตอนนี้ดินเราเสื่อมหรือเปล่าสงสัยใช่ต่างกลางแพทย์ก็ว่าถ้าเป็นกระสายดินมันเสื่อมดินเสื่อมปั๊บเนี่ยเราก็ดูว่าเสื่อมตรงไหนจะเสื่อมทั้งตัวเลยโอ้โหมันไปแล้วนะหมายถึงว่ามันรับไปเต็มร้อยอ่ะใช่ไหมไฟมันก็ไม่มาเลี้ยงเลือดก็ไม่มาเอาไฟฟ้าสปาร์คเลยจ้ะโอ้ทำแล้วมันมีไอ้นั่นก่อนนี่มีไอ้เครื่องนวดนะใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเลยกระตุ้นเลือดโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกลุกไม่ขึ้นเลยกระตุ้นเยอะไปหน่อยร่างกายรับไม่ไหวไม่ไหวไฟมันก็มาโอ้โหไม่ได้เลยนะถ้าว่าอะไรที่มันแปลกปลอมไม่ได้เลยนะพรเคยไปนอนเตียงแต่มันเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศนอกเข้ามาเขาก็ให้คนไปทดลองฟรีพรก็ไปเลยไปนอนกลับมาโหกระดูกหนักกว่าเดิมเลยมันมีไฟเข้าไปไงใช่มันมีอะไรเข้าไปเยอะแยะนอนแค่นอนเตียงธรรมดาเนี่ยนั่นแหละมันมีไอ้ไฟสถิตเข้ามาเยอะมันทำให้ร่างกายมันโอ้โหมันรับไม่ได้ไงดังนั้นคนที่ชอบมันไม่ใช่เรื่องดีนะมันดีบางคนได้มันไม่ใช่มือนวดอ่ะเนาะโอ้โหถ้ามือนวดก็ต้องเป็นหมอที่เก่งนะต้องเป็นด้วยนวดผิดตัวถูกกันเยอะเดี๋ยวนี้หมอมั่วเยอะหมอนวดเนี่ยตัวดีวันก่อนไปเจอร้านนวดร้านหนึ่งมันจ้างต่างประเทศมาใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามโอ้โหมันเล่นทั้งระบมเลยนะเขียวเลยมันไม่ได้เป็นมันไม่เป็นอ่ะเขียวเลยแล้วเรื่องระบมเขียวอันนี้ไม่หักขาวนะเนี่ยฉะนั้นจะบอกอะไรต่างๆฮะนวดตัวเองดีที่สุดดูแลตัวเองดีที่สุดเลยเนี่ยต้องพกอันนี้ใช้นวดก็ได้นะเนี่ยหน้านวดเนี่ยลองบอกตรงไหนตัวนี้พรชอบเป็นนิ้วชานิ้วชาใช่เลือดไม่มาไม่รู้เหมือนกันคือต้องกดตรงข้อเนี่ยตรงนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้เพราะไม่ได้กินข้าวกล้องเป็นโรคนิ้วชาแล้วกินข้าวอะไรกินข้าวขาวขัดขาวอ่ะเพิ่งจะเอาข้าวขาวอร่อยข้าว
หอมมะลิอะไรอย่างเงี้ยขันขาวพวกเห็นแก่ของที่สวยงามใช่ขอให้เป็นงั้นต่อไปอันนี้มาเจอดินแข็งดินแข็งก็ต่ำแข็งเนี่ยไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายเส้นเลือดเส้นประสาทเดินไม่สะดวกเรียกว่าดินแข็งตับแข็งนี่หมายถึงพวกกินเหล้าเยอะเนี่ยเหรอนั่นแหละมันไม่ไหวแล้วมันรับไม่ไหวใช่ไหมแล้วก็ยังมีไตอีกไตพวกนี้ธาตุดินหมดนะตับไตปอดใช่ไหมเนี่ยลำส่งลำไส้คืออวัยวะทุกส่วนเนี่ยเป็นธาตุดินหมดเลยเป็นที่รองรับธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำฉะนั้นธาตุดินเสื่อมนี่ก็จะรับอย่างอื่นไม่เต็มที่มันไม่ผ่านเนี่ยเหมือนเวลาเราเดินทางใช่ไหมถ้าถนนทางขาดเนี่ยเราก็ไปไม่ได้ดินก็ไปไม่ได้ใช่ไหมหยุดชะงักอันนี้เหมือนกันถ้าน้ำมันโดนอะไรบางปั๊บมีเขื่อนเขื่อนปิดก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันเลยไขมันจะไปอุดตันไอ้ตามเส้นเลือดรูปเปล่าเส้นประสาททั้งหมดมีทั้งหมด 72,000 เส้นเยอะไหมเยอะสิแสดงว่าทุกอนูเลยถ้าเกิดใครจะไปศัลยกรรมเอาเนื้อออกมันก็ขาดเจอเส้นประสาทขาดเออมันก็ขาดไปแล้วก็หายไปมันก็เลยไม่เราจะง่อยไหมจะง่อยมันก็ถึงเวลามันก็มีส่วนมันแยกอ่ะองค์ประกอบไม่ครบไงเหมือนรถเธออ่ะเธอไปถอดในสวิตไฟออกแล้วต่อสายตรงไปกันมั้งบางทีก็ไฟลุกไหม้ได้เออนั่นแหละมันช็อตมันจะเกิดเอฟเฟกไม่ได้มันต้องให้มีระบบมันป้องกันร่างกายมันมีเซฟตี้มาสิอันนี้เคยเห็นดินบวมไหมไม่เคยเกิดจากตับแข็งขับน้ำไม่ออกทำให้บวมน้ำขับลมไม่ออกทำให้บวมลมจะเริ่มที่เท้าและท้องก่อนแล้วจะลุกลามไปทั่วขยายไปที่ปอดทำให้ปอดบวมที่ตายใช่ป่ะเนี่ยจะหลับแล้วคุยอะไรคุยวิชาการนี่แหละจะหลับทุกทีถามเมื่อคืนนอนน้อยเมื่อวานกินชาเขียวแล้วทำไมมันเลยแบบนอนน้อยไงอาจารย์นอนไม่หลับไม่เกี่ยวเลยกับชาเขียวชาเขียวกินตอนบ่ายไงถ้ากินตอนเช้าไม่เป็นไรถ้ากินตอนบ่ายเป็นยังไงทุกทีเลยกลายเป็นนอนไม่หลับนอนไม่หลับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยคุยต่อว่าเป็นไงสวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับเมื่อกี้เราคุยกันหลายดินแล้วไอ้สักดินไหมได้ดินงอกดินงอกไปไงอ้าวเฮ้ยไม่รู้เหรออนุมูลอิสระที่บอกไอ้เนื้องอกแหละดินงอกไงพวกติ่งต่างๆเออนั่นแหละไอ้ที่มันออกมาเนี่ยเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมจะออกงอกข้างในเป็นเรื่องเลยก็เป็นพวกเนื้องอกเออถ้าเป็นเนื้อร้ายก็ซวยไปนั่นแหละมีโอกาสถ้ามันดันออกข้างนอกขับมาได้ก็จะเป็นติ่งออกมาเป็นหูมันตัดออกได้ไหมได้เป็นอะไรก็ได้วะเนี่ยมันก็มันส่วนเกินมันเกิดจากอะไรไหมเกิดจากอะไรเรากินอาหารใช่ไหมแล้วเวลามันจะมีที่ย่อยแล้วมันสิ่งที่ไม่ดีเป็นพิษใช่ไหมมันขับออกไม่ได้เป็นอนุมูลอิสระถึงว่าเด็กๆจะไม่มีผู้ใหญ่นี่จะเต็มเลยมันกินเยอะไงอนุมูลอิสระที่ขับไม่ออกอนุแปลว่าเล็กๆใช่ไหมนิ่มมากไอ้มูลนี่คือขี้ขี้ที่มันขับไม่ออกอ่ะอิสระมันไหลไปตามเส้นเลือดเข้ามาเนี้ยพอไหลมาแล้วมันก็ไปจับตัวกันแล้วมันก็ขับไม่ออกก็ปูดกลายเป็นเนื้องอกไงมันจับไงนั่นแหละอันนี้อันตรายก็ต้องไปผ่าตัดใช่ไหมคือของเหลวของเสียจากอาหารย่อยแหละแล้วก็ร่างกายขับไม่ออกวิ่งไปตามเส้นเลือดมาจับตัวกันฮะตามท่อตามเส้นหนาๆก็เลยกลายเป็นเนื้องอกบางแห่งเป็นเนื้องอกไอ้ตรงไอ้นี่ไอ้นมก็มีอะไรก็มีเนี่ยที่ไปผ่าตัดเนี่ยตรงลำไส้ก็มีแล้วก็มีเห็นไหมนี่เกิดจากอาหารทั้งนั้นเลยนี่เราคุยกันแค่นี้พอเลยใช่ไหมนี่ตอนนี้เธอแล้วกำลังจะนั่งทางในเลยเธอนี่เวลาคุยวิชาการจะเย็นหลับเลยเนี่ยเราอยากเขาเฝ้าพระอินทร์มากเลยจื้อไปเดี๋ยวพาไปพบเอานี่ก่อนละกันละคอยไปเข้าเฝ้าการติดต่อเจรจาวันนี้ถือว่าดีนะจ๋าไม่ว่าจะเป็นติดต่อเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเข้าหาผู้ใหญ่สำเร็จหมดเลยเหรอฉะนั้นตอนรีบๆไปซะไปเลยนะส่วนนั้นเรื่องของความรักครอบครัวระวังผู้ใหญ่แต่ละฝ่ายทั้งสองฝ่ายของคุณอ่ะจะมาเข้ามาเขาเรียกอะไรใส่สีตีไข่ให้คุณได้มีเรื่องเหตุทะเลาะเบาแหวงกันฉะนั้นก็ต้องหูหนักเข้าไว้ผู้ใหญ่ไม่ดีใช่ไหมตอนนี้ไม่ควรส่วนนั้นเรื่องของสุขภาพแหมสุขภาพช่วงนี้มีเหตุต้องเสียทรัพย์เพราะสุขภาพดูแลตัวเองนี่แหละเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะต้องไปหาหมอคือมีเหตุต้องเสียทรัพย์เกี่ยวกับสุขภาพเอาละเยอะๆก็เดี๋ยวก็มีคนมายืมเงิน
ไม่ใช่เสียทรัพย์เพราะสุขภาพส่วนโชคลาภมีแน่นอนคุณจะได้โชคจากผู้ใหญ่รูปร่างสันทัดเป็นผู้ชายให้โชคถ้ากระเทยไม่ใช่นะกระเทยเท่าหรือว่าเขาเดี๋ยวเขาโกรธเลยมันก็ต้องแก่เป็นสาวอยู่มันจะไปอยู่กันตลอดพันปีได้ไงเราใช่ไหมปีนี้20ใช่ไหมอีก30ปีก็50มันจะไม่เท่าได้ไงนี่อะไรนี่อะไรนี่เรื่องการเดินทางไงการเดินทางแต่ว่าเดินทางไปต่างจังหวัดให้ระมัดระวังตัวนิดนึงระวังข้าวของจะเสียหายสูญหายเหรอก็อย่าอะไรไปที่ไปแต่ตัวไปแต่ตัวหิ้วหัวไปด้วยแล้วกันเอาการ์ดใบเดียวก็พอใช่ป่ะเงินสดเงินสดขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถถูกล่วงอีกใช่ไหมนี่ได้ข่าวรถถูกอะไรยันรถเลยเขาไม่ให้รถทำไมขนส่งเขาไม่ให้รถก็บอกว่าจะไปแข่งกับเครื่องบินนี่เครื่องบินมันรถเท่าไหร่เครื่องบินถูกมากเหรอเท่าไหร่ทีนี้พอไปภูเก็ตนะไปกับ 2,000 เองอะไปกับ 2,000 เที่ยวละ 1,000 เองอะใช่โอ้ถูกมากเลยนะแล้วถ้าไปรถทัวร์600-700มั้งนั่งกี่ชั่วโมงโอ้โห7-8 ชั่วโมงมั้งเหรอแต่ไปเครื่องบินกี่ชั่วโมงชั่วโมงนิดๆชั่วโมง15นาทีเออไปชั่วโมงนี่นะก็ถูกไปไม่กี่ตังค์เอง300เองถูกกว่า 2-300 เองเออเธอก็ไปเครื่องบินดีกว่าเออไม่ต้องนั่งให้ตูดเปื่อยนะนี่แหละมันทำให้ทัวร์เนี่ยผมว่านะอนาคตเนี่ยรถทัวร์รถขนส่งเจ๊งเนี่ยเพราะว่าเขามีรถส่วนตัวกันแล้วเออแล้วก็ไม่ใช่รถขนส่งที่มันก็คือไปนี่เดินทางแล้วจะมีรถไฟขนส่งเพิ่มอีกนะรถ10ล้อรถไฟอยู่แล้วไปรถไฟทางด่วนเร็วๆขนของอ่ะนะไอ้รถ10ล้อที่ขนของก็แย่แต่คงอีก10ปีข้างหน้าประมาณนั้นเลยก็ไม่รู้นะอะไรก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยโลกมันจะเปลี่ยนไปเยอะนะก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยควรจะมาสงครามซะก่อนเนี่ยจริงเหรอจริงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก่อนดูแล้วเอาต่อไปวันจันทร์ไปบ้างเรื่องอัญมณีใช่ไหมสีประจำอัญมณีเกิดเมื่อวานนี้พูดกันเรื่องวันอาทิตย์อาทิตย์ไปแล้ววันนี้วันจันทร์วันนี้เราจะมาพูดกันวันจันทร์ถ้าเกิดสีวันจันทร์นี่สีถูกฉลองสีขาวสีขาวสีประจำตัวควรจะซื้อเพชรซื้อไข่มุกมาใส่ไม่ของดีของดีของแพงของเทียมก็ได้ถ้าไม่มีตังค์เอาไปซื้อของปลอมมาใส่มันใช่คือใส่ของจริงตายเร็วไงแต่ถ้าจะใส่ให้อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีแบบฮ่องเต้คุณควรจะซื้อโกเมนหรือเพทายมาใส่อันแน่ร้ายมากร้ายมากใช่ไหมส่วนถ้าให้มีอำนาจวาสนาดีเด่นคุณต้องซื้อพวกสีเขียวสดพวกมันมรกตมรกตยกนี่นะใช่เอากำไรยกเลยนะสีเขียวเลยนะเขียวสดเลยเส่วนถ้าเกิดทำให้มีเสน่ห์คนหลงไหลมีคนชื่นชอบก็ต้องควรจะหาพวกสีดำสีม่วงสีเทาซื้อนินดำพวกนี้จะดีได้เลยนะได้เลยส่วนจะให้ทรัพย์สมบัติมากนี่ก็ง่ายนิดเดียวไปหาสีแสดหรือบุษราคำมาใส่อ๋ออันนี้พูดถึงคนวันจันทร์นะวันจันทร์วันจันทร์ไม่พูดถึงคนอื่นห้ามเกี่ยวห้ามเกี่ยวส่วนถ้าคนขี้เกียจอยู่นะให้ไปซื้อพวกมุกดาหารมาใส่เหรอมุกส่วนถ้าเกิดจะให้ผู้ใหญ่ชื่นชมสนับสนุนก็พวกไพลินเลยพวกสีฟ้าสีน้ำเงินเนี้ยมาใส่แต่สีที่ต้องห้ามเลยรู้ไหมสีอะไรอะไรสีแสดสีส้มสีทับทิมเนี่ยไม่ได้ส้มทับทิมอ่ะไม่เอาสดเนี้ยไม่เอาไม่เอาเลยนะเป็นการากินีมากๆเลยใส่แล้วมีแต่เรื่องใช่ไหมมีแต่ปัญหาแล้วเลือดกระสาดเลยทันทีโอ้โหหนักไปหมอพรพูดจะหนักไปเลยต้องพูดแรงๆอ่ะเช้านี้มันเหมือนยังไม่ตื่นยังไงก็ไม่รู้เรารู้สึกท่าทางมันยังง่วงเลยทำไมเมื่อคืนไม่ได้นอนจริงๆด้วยใช่ไหมนอนน้อยนอนน้อยอ่ะไปรปภไปอยู่ยามแล้วไงพูดถึงรปภนี่ไม่ได้นะทำไมไปเรียกมันเป็นโกรธต้องเรียกอะไรเซฟตี้การ์ดเหรอมันเรียกเซฟตี้การ์ดมันโอ้โหมันใครตั้งให้มั้ยผู้จัดการเขาบอกเซฟตี้การ์ดโอ้ฝรั่งเลยใช่ไหมคนบ้านนอกเลยกลับไปบ้านคุยผมเป็นเซฟตี้การ์ดไม่ใช่เป็นรปภไอ้คนเรานี่มันอะไรนะยึดติดกับไอ้อะไรไอ้คำที่มันต้องพูดแล้วดูดีไงบอกยามยิ่งโกรธนะรปภยังไม่เคยพอใจนะถ้ายามแล้วโกรธหนักเลยโกรธหนักเลยไม่ใช่แขกอบังกันเป็นยามแขกยามสมัยก่อนนี่ต้องเซฟตี้การ์ดเป็นฝรั่งไปเลยแหมเชื่อชูวงตระกูลมานิดไม่เพิ่งเมียถามมองผิวเผินก็เหมือนนักมินเลยนะเข้ามาเอ้ยสามีฉันไม่ได้เป็นรปภ.เขาไปเป็นเซฟตี้การ์ดโอ้โห
ไอ้ครูคิดว่านอกคนจะตั้งไม่ดูไหมเขามีเครื่องแบบด้วยเหมือนนักบินเลยเออก็ใหม่ๆนะโอ้โหเผลอกันมากเลยแต่งชุดเนี่ยนะโอ้โหเต็มยศเพราะเดี๋ยวนี้ร้อนจัดเหลือเสื้อข้างในตัวเดียวไม่คือตอนหลังนี่เขารู้แล้วไม่ใช่ไงใช่ไหมมันลิเกอ่ะใช่ป่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเลยไปคุณคิดไอเดียมันแหววไว้ใช่ป่ะไอ้พวกอะไรนะพวกจบป.6พวกนี้มัธยม3ใช่ไหมมันไม่ทำงานพวกนี้ไงมันถือว่าเป็นงานระดับมันไม่โก้อะเป็นยามเป็นเยอะอะไรเงี้ยไม่เอาเพราะแต่งชุดนี้มาเป็นเซฟติการโอ้โหมันยืนแหมฝรั่งทิปอะไรเงี้ยใช่ไหมมันตะเบ้เลยมันไม่มือมือหรอวะเนี่ยมันมาตะเบ้เลยนะใครมาเงี้ยอะไรถึงก็ทิปให้อ้าวแล้วอย่างคนที่โบกรถล่ะสมมติเราไปกินอาหารเนี่ยงั้นเขาเรียกยามบ้านเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กฝากรถเหรอไม่ใช่เขาเรียกอะไรบริการบริการเมื่อนี้ไม่มีเงินเดือนบริการเนี่ยเออไม่มีเงินเดือนใช่ป่ะเอาทิปจัดการให้เขาไว้ยกยื่นให้มันเนี่ยทำไมไม่ให้มาเดี๋ยวมันขีดรถผมไม่ขีดหรอกมั้งก็มีจรรยาบรรณของเขาก็มีบางทีมันก็หมั่นไส้อะไปอะไรไว้ไหมถ้ารถหรูหน่อยก็โบกนานหน่อยเออจ้ามันจัดได้เนี่ยโหมันจัดได้อย่างดีเลยมันการที่ไม่ให้จอดด้วยคือพวกร้านอาหารก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยไม่มีเงินจ้างเลยให้มันจัดการเองขยันเองก็ได้ทิปแต่ไม่คิดค่าเช่าให้เองไปทำงานพวกนี้ได้ขยันเนี่ยก็ขยันจริงมันได้หลายตังค์นะวันเดียวมันบอกว่าคนที่ได้เป็นพันนะหรือบางวัน2,000กว่าจะรู้เยอะๆนะก็เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็20 บาทนะแต่ละคันเป็นคนให้ร้อยเลยบางคนก็ให้ร้อยถ้านั่งรถเบนซ์มันให้ร้อยถ้านั่งรถเบนซ์ให้5 บาทมันมองหน้าเลยนะมันมองหน้าเลยแล้วไม่เกี่ยวบางทีรถเบนซ์ไม่จ่ายเลยสักบาทก็เมเลยเคยเจอเธอเคยไปเป็นยามเหรอไม่ได้เป็นยามพองก็ไปกินอาหารร้านเดียวกันไงเออเหรอถามมาหรือเปล่าน้องเคยขับรถแล้วขับรถแบบธรรมดามากครับพวกแจ๊สวีออสพวกนี้อะไรนะแล้วให้ติ๊บตั้ง50ไงรถเบนซ์ไม่ห้าสักบาทรู้แล้วทำไมรถเบนซ์มันรวยเพราะอะไรเพราะมันไม่ให้ใครไอ้พวกที่ขับรถอย่างเงี้ยทำอวดเศรษฐีจนทุกรายแหมอวดแม่งใช้เยอะเออนี่เรารู้แล้วที่มันจนเพราะอะไรใช่ป่ะแล้วสังเกตไหมคนรวยเขาไม่มาจัดเลี้ยงคอมเพื่อนนะแต่ถ้าคนจนนี่เทได้ทุกวันเลี้ยงได้ทุกวันทำไมโอ้โหมีการกินกูกินไว้ก่อนใช่ป่ะมันจนเพราะมันกินนี่แหละก็นั่นน่ะสิมันเลี้ยงไม่ดูมันยากมันยังไงเดี๋ยวเลี้ยงวันนี้มันเกิดพ่อมันเกิดแม่มันเกิดลูกมันเลี้ยงทุกวันหาเรื่องเลี้ยงได้ทุกวันเออลื้นเพลงเล็งเต่งตุ้มนี่แหละเป็นการบอกให้รู้ว่าเนี่ยมันไม่รวยเพราะอะไรฟุ่มเฟือยเกินเหตุอ้าวเขาอาจจะคิดว่าชีวิตเกิดมาก็ต้องใช้ให้เต็มที่ป่ะเออไม่รู้จะเมื่อไหร่จะจนเออมีเอาไว้ก่อนกินไว้ก่อนกินไว้ก่อนเต็มที่เพราะว่าคนเราไม่มีพรุ่งนี้มีแต่วันนี้เออแล้วพอตอนแก่ตัวอะไรทำไงเออไม่มีจะกินทำไงก็ใช่ดิเออขอใครก็ไม่ให้มีไหมเยอะแยะไปไอ้ที่รู้จักที่แก่ๆแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่มีไม่แต่บางทีอ่ะเราก็ต้องย้อนไปดูว่าพ่อพรน่ะนะเป็นคนบอกว่าแต่ที่มันเป็นที่ไม่มีจะกินก็ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันขี้เกียจเรื่องนี้ไม่ห่วงแล้วเดี๋ยวนี้แก่ไม่ห่วงแล้ว60เขาให้600บาทเออ70ได้700บาทแล้วเออกินได้ทั้งปีอาจารย์อยู่108ปีก็ได้เป็นพันเลยดิเออ90ต้องให้1,000เออจะอยู่ให้ถึง90จะเอา1,000เนี่ยเออว่ะเออเห็นไหมเออดี1,000นี่กินเดือนนึงนะเดือนนึงเลยอยู่ทุกวันเนี่ย700กินทั้งเดือนเดือนละ700700กับเกมวันละ20บาทได้ไหม20 บาทใช่ไหมวันละ20บาท10วัน200ยังเหลือ100นึงเลยใช่ป่ะเอาไว้ทำอะไรจริงเหลือ100นึงเอาไว้เผื่ออย่างอื่นนึกว่าเอาไว้แทงหวยแต่ไปถามยายแถวบ้านก็บอกไว้แทงหวยเหรอเออรัฐบาลก็ดูแลดีใช่ไหมโอ้โหไปโรงพยาบาลก็มีประกันสังคมนะเขาก็ไม่คิดตังค์เขาก็ให้ยามาก็ดีนะก็ดีพาลาตลอดแล้วก็คนสูงอายุเขาก็ยังมีนี่บัตรทองนี่เขาจะปรับใหม่เนี่ยบัตรทองจะรักษาได้หรือเปล่ายังไม่เคยใช้นะใช่ไหมอาจารย์ไม่มีเหรอมีอ้าวอาจารย์มีประกันสังคมแล้วอาจารย์ใช้บัตรทองไม่มีประกันสังคมไม่มีแต่มีบัตรทองไง60กว่าเราไปทำบัตรทองไว้ไงใช่ป่ะไม่ใช่บัตรทองบัตรมันสีเหลืองก็เลยเรียกบัตรทองให้มันโก้หน่อยถ้าเป็นทองก็ไปขายแล้วใครจะผลิตมาให้วะเอ้ยแม่เรียกมันโก้นะบัตรทองเดี๋ยวลองไปใช้ดูแล้วกันที่ไหนวันนี้นี่แหละไม่ไปดีกว่าครับขอบคุณมากครับจากผมจิตการจงเจริญพร้อมด้วยพ่อบุพพาแก้วสาครต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับ